ดเลยครับวันนี้ไอเดียไอดูมาพบกับแบบเอาง่ายๆหน่อยนะครับคือมีคำถามขึ้นมาว่าหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับบางทีมันมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นหุ้นที่เรียกว่าเขากำลังนิยมกันอยู่หรือกำลังเล่นกันอยู่นะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่ดีแต่เรามาซื้อไม่ทันอยากได้ราคาที่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสมมติวันนี้เนี่ยอยากได้ราคาตรงนี้ซื้อได้ไหมนะครับอยากจะเล่นสั้นจะเอากลับบ้านหรือว่าจะห่อกลับบ้านเนี่ยจะดูยังไงว่าห่อแล้วมันปลอดภัยนะครับใช้เทคนิคระยะสั้นเข้าไปช่วยบางทีมันก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการดูประกอบกับเทคนิคจะเอาอะไรมาดูประกอบเทคนิคได้นะครับถ้าจะเล่นสั้นใช้เรื่อง MA ก็ได้นะครับ MA 5วันก่อนนะครับ MA 5วันแล้วเรามาดูกันว่าเราจะดูประกอบยังไงว่าเฮ้ยราคาที่เราซื้อเรียกว่าเป็นราคา follow buy เนี่ยมุดว่าเป็นราคาที่ซื้อตามน้ำเนี่ยคือหุ้นมันขึ้นมาสักระยะนึงแล้วมันขึ้นต่อจะขึ้นต่อเนี่ยเราสามารถจะตามน้ำได้ไหมเนี่ยเราเอาอะไรมาดูประกอบเป็นหลักนะครับวันนี้เราจะให้ทริคหรือว่าให้เคล็ดลับสักอย่างนึงนะครับลูกค้าทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่การตลาดหรือว่าใครก็ได้ที่ดูหุ้นเนี่ยนะครับถ้ามีจอบิดออฟเฟอร์ก็สามารถจะดูได้เหมือนกันนะครับยังไม่ต้องไปถึงขนาดอ่านบิดอ่านออฟเฟอร์นะครับว่าเขาโยนซื้อโยนขายกันยังไงนะครับเรามาดูทริคนึงก่อนแล้วกันว่าจะดูยังไงนะครับมาดูกราฟสักตัวหนึ่งแล้วกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว WHA นะครับซึ่งถามว่า WHA เนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อราคา 3.1 กว่า 3.15 3.1 เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับ 3.2 เนี่ยเราไม่ได้ซื้อเรามาเจอตรงนี้แล้วมาเจอตรงเนี้ยแท่งวันนี้ที่ลูกศรชี้ซึ่งถามว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันสัญญาณ follow buy ได้ไหมซึ่งถามว่ามันเป็นสัญญาณ follow buy หรือเปล่ามันยืนเส้น5วันเก็งกำไรระยะสั้นเราใช้ MA 5วันสังเกตมันยืน5วัน5วันอยู่แต่ถามว่าเนี่ยตอนนี้ภาคบ่ายตลาดจะเปิดอันนี้คือปิดภาคเช้าไปราคาอยู่ 3.68 ภาคบ่ายตลาดจะเปิดเราจะซื้อ 3.68 เลยไหมหรือจะซื้อตรงนี้มันประมาณสัก 3.64 นะครับเนี่ยตรงเนี้ย 3.64 หัวนี้หัวแท่งเทียนนี้หัวแท่งเทียนนี้ 3.64 ตอนนั้น 3.64 มันเป็นแนวต้านแล้วมันผ่านมาแล้วเราจะ follow buy ที่ 3.68 ได้ไหมหรือถ้าย่อมา 3.66 ได้ไหมหรือถ้าต่ำมาสัก 3.64 ยังพอได้ไหมซึ่งจริงๆถ้าย่อมา 3.64 เนี่ยเราสามารถซื้อได้แต่ถามว่าถ้ามันไม่ย่อมาให้ 3.64 ล่ะเราจะซื้อ368ได้เลยไหมหรือเกิดมันเปิดมา370เราซื้อตามน้ำได้ไหมดังนั้นถามว่าถ้าซื้อได้ตามหลักทางเทคนิคถือว่าซื้อได้แต่ถามว่าซื้อแล้วเกิดมันไหลลงมาแล้วจะไม่ปลอดภัยเนี่ยต้องดูอะไรดูยังไงนะครับถามว่า368มันจะมีโอกาสต่ำกว่า364ได้ไหมนะครับถ้าจะต่ำกว่า364ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับเรามาดูอีกอันนึงนะครับมีเทคนิคในการดูประกอบก็คือเราจะดูบิดออฟเฟอร์ที่ซื้อขายไปช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็ซื้อขายไปราคาไหนบ้างนะครับ364เนี่ยซื้อขายไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่า366 368ซื้อยังไงนะครับเรามาดูบิดออฟเฟอร์ที่มีการซื้อขายไปแล้วไม่ใช่บิดออฟเฟอร์ที่เป็นการตั้งนะครับต้องเป็นการบิดออฟเฟอร์ที่ execute ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจอบิดออฟเฟอร์กันอีกทีนึงอันนี้เป็นจอบิดออฟเฟอร์นะครับของ WHA เราจะสังเกตว่าเมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาเนี่ยราคาประมาณสัก356นะครับ356แล้วมีการกระแทกลงมาข้างล่างนิดนึงนี่คือสีชมพูนี่คือ execute ด้านบิดนะครับคือโยนขายมาอันนี้คือเคาะซื้อไปสีฟ้านี่เคาะซื้อไปฉะนั้นที่เราถามว่าถ้าเราจะซื้อ368คือราคานี้368ถามว่าถ้าเราซื้อไปซื้อได้ไหมหรือว่าเกิดเปิดมา370เราซื้อ370ได้ไหมนะครับตอนนี้เปิดมาเนี่ยตอนนี้เปิดมาแล้วเข้าที่368นะครับตอนนี้368เป็นบิดสังเกตนะครับ368เป็นบิดอยู่ประมาณ5ล้านแต่เมื่อเช้าเนี่ยมีการเคาะซื้อไป29เคาะขายไป14นะครับตรงที่366ค่อนข้างเยอะ55ล้าน51ล้านนะครับ28ล้านทางฝั่งซ้ายแสดงว่าราคา366เนี่ยจะเป็นแนวรับแล้วนะครับหรือว่าเป็นแนวที่จะไม่ควรต่ำกว่าหรือร้ายสุดที่เราบอกในกราฟเมื่อกี้ว่า364เป็นแนวต้านเดิมนะครับก็มีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นถามว่า368เราซื้อไปหรือว่า370เราซื้อไปได้ไหมได้เพราะตอนนี้ถ้าดูตรงนี้เนี่ย366จะกลายเป็นแนวรับซึ่งในกราฟเนี่ย364จะเป็นแนวรับแต่ตอนนี้การซื้อขายเล่นแบบนี้เนี่ย366เป็นแนวรับฉะนั้นถ้าเกิด366มันเป็นออฟเฟอร์เริ่มไม่ค่อยสวยอย่างนี้เริ่มไม่ค่อยสวยหรือถ้า364เป็นออฟเฟอร์ด้วยอีกแล้วนั่นยิ่งไม่สวยใหญ่เลยแม้ว่ากราฟที่เราดูมาเมื่อสักครู่นี้มันยังเป็นขาขึ้นมันยังสวยอยู่ก็ตามต่อให้ราคาปิดไปที่ประมาณสัก366อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีอย่างเนี้ยเราจะเห็นแล้ว368มาเป็นออฟเฟอร์แล้วนะฮะ368เป็นออฟเฟอร์ถามว่าเราซื้อได้ไหมเราซื้อได้นะครับเพราะ366ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแม้ว่าบิด17ล้านก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิด366ไปเป็นออฟเฟอร์เมื่อไหร่อันนี้แหละนะครับเราควรจะต้องระวังเหมือนกันต่อให้364มันเป็นแนวรับก็ตามนะครับแต่366เป็นออฟเฟอร์นี่ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้คือดูประกอบว่าเราจะห่อกลับบ้านแล้วปลอดภัยไหมนะครับหรือว่าสามารถตามน้ำได้ไหมฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ย WHA 368ตามน้ำได้นะครับถ้า366ลงมาให้
เราบิดเข้าไปแล้วเราได้หุ้นอยู่366ยังเป็นบิดอยู่ถือว่าตามน้ำได้นะครับถือว่าตามน้ำได้ฉะนั้นในเรื่องของการดูบิดออฟเฟอร์ประกอบกับเทคนิคอันนี้ถือว่าสำคัญพอสมควรเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบเก็งกำไรนะครับคนที่ชอบเก็งกำไรแต่คนที่ถือยาวๆเนี่ยบางทีไม่เป็นไรนะครับคนถือยาวเขาสามารถดูเส้นแนวโน้มได้ถึง360นู่นเลยนะครับเพราะ MA 360มันก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับตอนนี้ MA มันน่าจะอยู่ประมาณสัก360หรือ358ซึ่งมันก็ตรงนี้นะครับนะแต่ถามว่าเสียราคาไหมคนที่ซื้อ368 370เสียราคาไหมถ้าถือได้ไม่เสียว่าเสียราคาเท่าไหร่แต่ถามว่าถือได้นานไหมถือได้ประมาณสัก 1-2 วันเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ขึ้นจริงเนี่ยก็อาจจะอึดอัดหน่อยเท่านั้นเองครับเอาเดี๋ยวลองดูอีกตัวนึงนะครับลองมาดูกราฟอีกตัวนึงแล้วกันอ่ะเราให้ดูอีกตัวนึงแล้วกันนะครับกราฟ CPF ถามว่า CPF ตอนนี้เนี่ยถ้าดูในโครงสร้างเนี่ยทำไมเราไม่ได้ซื้อ28เพราะตอนนี้ MA มันขึ้นมาตั้งแต่28 นะครับ28 28.5 29เนี่ยเป็นสัญญาณซื้อมาตลอดแต่เราไม่ได้ซื้อเรามาเจอตรงนี้33ซึ่งถามว่า33น่าซื้อไหมมันก็มีพร้อมที่จะ follow buy ได้เหมือนกันถ้าเราตีแบบนี้เราจะเห็นว่าแนวต้านอยู่33พอดีเลยนะครับราคา3275น่าซื้อไหมราคา33น่าซื้อไหมจริงๆแล้วต้องให้ยืน33เราถึงจะซื้อแม้ว่าเมื่อเช้าจะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีขึ้นไปถึง 33.5 นะครับตรงปากกาที่ผมชี้อยู่นะครับแต่หลุดลงมาต่ำกว่า33ถามว่า33เนี่ยมันต่ำอย่างเงี้ยน่าซื้อไหมหรือต้องซื้อ33ดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยกำลัง33กับ3275กำลังแกว่งๆอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเราจะเสี่ยงซื้อไหมนะครับในโครงสร้างแบบนี้ถือว่าเป็นแฟกเป็นบูลลิทแฟกนะครับถ้าเกิดยืน33ได้หรือผ่านไปข้างบนเนี่ยมันก็เป็นบูลลิทแฟกเลยแต่ถามว่าเราจะเอาก่อนเนี่ยจะเอาก่อน33เนี่ยได้ไหมซึ่งจะได้หรือไม่ได้นะครับเทคนิคในการดูก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไปดูที่บิดออฟเฟอร์ว่าราคา33เนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญขนาดไหนหรือว่า 33.25 เนี่ยมีนัยยะสำคัญขนาดไหนก็ลองไปดูที่บิดออฟเฟอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบิดออฟเฟอร์ของ CPF นะครับสังเกตนะครับที่ผมพูดดึงราคา33กับ 33.25 ซึ่งเป็นราคาที่ผ่านแนวต้านในทางเทคนิคดังนั้นตอนนี้ราคามันยังไม่ผ่านยังอยู่ที่33อยู่เราจะดูว่าถ้าต่ำกว่า33ลงมาหรือว่า33เนี่ยสามารถซื้อได้ไหมสังเกตว่า33เมื่อเช้า9.9 ล้านเลยนะครับที่เคาะซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นออฟเฟอร์อยู่2.8 ล้านนะครับแถมฝั่งซ้ายมี4.5 ล้านราคาที่33.25นะครับ9.5 ล้านเลยเหมือนกันนะครับ9.5 ล้านเลยนะครับฝั่งซ้ายดังนั้นราคา33กับ3325เนี่ยนอกจากจะเป็นแนวต้านในทางเทคนิคที่33แล้วในระหว่างวันวันนี้33ค่อนข้างที่จะเป็นแนวต้านด้วยเหมือนกันซึ่งถามว่าเป็นแนวต้านเท่าไหร่ก็9ล้านเนี่ยมีคนซื้อไป9ล้านแต่ราคายังไม่ยอมผ่าน9ไม่ผ่าน33ไปถามว่าผ่าน33ไปแล้วไปเจอ 33.25 อีก9ล้าน5อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะกลายเป็นแนวต้านในระหว่างวันฉะนั้นถามว่าถ้าเอากับราคา33ไปหรือว่าเราซื้อ 32.75 ไปถามว่าพรุ่งนี้มีโอกาสผ่านมั้ยก็ไม่แน่นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่แน่ถามว่าจะเอาไปขายพวกนี้ได้กำไรไหมอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำราคาอาจจะแกว่งแถวๆ 32.5 หรือ 32.75 แทนก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลงมา 32.25 อะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเล่นต่ำกว่า33ก็ได้ฉะนั้นถามว่าตัวนี้จะดูยังไงจะ follow buy ยังไงถ้าจะให้ดีให้33เป็นบิดถ้าจะให้ดีให้32ไอ้ 33.25 เป็นบิดนะครับนะเป็นบิดแล้วเรา follow buy 33ยังได้เลยเพราะกราฟแบบนี้เนี่ยที่เราเห็นกราฟเมื่อตะคู่มันสามารถที่จะรอ follow buy มันเป็นกราฟของรูปแบบแฟลกเป็น bullish flag ฉะนั้นถ้า bullish flag มันยังไม่ผ่านแฟลกแนวต้านแฟลกคือ33แนวต้าน follow buy คือ 33.25 ถ้า 33.25 เป็นบิดเนี่ยเราจะเคาะ 33.5 ตามน้ำไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นมันจะต่างกับ ตัว WHA เมื่อสักครู่WHA เมื่อสักครู่นี้เราสามารถซื้อได้เลยทันทีเพราะมันผ่านแนวต้านไปแล้วแต่อันนี้ยังนะครับอันนี้สังเกตว่าจะยังแถม33เนี่ยค่อนข้างจะหนา33.25ก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันถามว่าจะเอา CPF กลับบ้านไหมถ้าเป็นนักเทคนิคบอกว่ายังดีกว่าพรุ่งนี้มาดูใหม่อีกทีนึงถ้าพรุ่งนี้มันเปิดมา 33.25 เราจำวันนี้ไว้ได้เลยนะครับว่าวันนี้หนักๆคือ 33.25 ถ้าพรุ่งนี้มันเปิดมา 33.25 และ 33.25 เป็นบิดเราสามารถจะ follow buy ที่ 33.50 ตามน้ำเขาไปได้เลยก็ได้นะครับนะอันนี้เป็นหลักการดูที่ประกอบกับเทคนิคสามารถที่จะเอาไปช่วยสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นได้ว่าราคาเนี้ยถ้าซื้อไปแล้วมันจะขึ้นได้เลยไหมหรือว่าซื้อไปแล้วมันจะแช่สักวัน2วันก่อนหรือเปล่าเรียกว่าหลักการ follow buy นั่นแหละนะครับนะก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกัน
ครับนี่ก็เป็นอีกแค่เคล็ดลับหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเรียกว่าคือบางคนเก็งระยะสั้นเนี่ยนักเก็งระยะสั้นเขาจะไม่ชอบถือหุ้นกันนานอย่างมากว่าถ้าซื้อวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ต้องขึ้นหรือว่าซื้อวันนี้ไปพรุ่งนี้ต้องแบบขึ้นแรงๆหรือว่าซื้อวันนี้แล้วขึ้นวันนี้เลยเนี่ยต้องดูหลักการแบบนี้ใช้หลักการแบบนี้ในการที่จะเข้าเก็งกำไรระยะสั้นนะครับคือถ้าเกิดมันยังไม่ผ่านแนวต้านระยะสั้นจริงๆเนี่ยบางทีซื้อไปแล้วมันก็อาจจะไม่ขึ้นเลยนานก็มีเหมือนกันอาจจะแกว่งตัวออกด้านข้างไปสักอาทิตย์นึงอย่างที่เหมือน CPF ในกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามันไม่ผ่าน33เนี่ยมันอาจจะแกว่งออกไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่เก็งระยะสั้นเนี่ยเขาทนไม่ไหวนะครับเรียกว่าซื้อไปแล้วมันต้องขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้หลักการตัวเนี้ยเข้ามาช่วยดูว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อระหว่างขึ้นเลยเนี่ยต้องดูยังไงนะครับเอาเรื่องของ Bid Offer ที่มันมีการซื้อขายในระหว่างวันไปแล้วเนี่ยมาดูได้เลยว่าน่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นลองไปดูนะครับสำหรับ RBHA เนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่จะผ่านแนวต้านไปแล้วส่วนตัว CPF เนี่ยรอนิดนึงแล้วกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ2ตัวนี้ลองจับตาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเรามาตามต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปโชคดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ BK Hien, your trusted financial partner.